ค่ะนักทุนกลับมาในช่วงเวลานี้กันต่อเนื่องค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่นิพนธ์กันต่อนะจากช่วง FM 97นะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ล่ะสวัสดีครับเพ่เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นครับเห็นชัดครับมีความสุขมุ่นขึ้นโอเคก็หุ้นขึ้นมาเมื่อก็เมื่อเช้าก็มีนะหุ้นก็เป็นเหมือนก็จะขายนะเพราะมีคนออกมาบอกว่าเส้นมันร้อนแรงโอ้โหซื้อมาหุ้นมาได้ตั้งแต่ผ่านปันหกวันเนี้ยยังกำไรไม่ได้เป็นน้ำเป็นเนื้อเลยนะครับยังออกรถไม่ได้คันเลยเนี่ยคนซื้อหุ้น10ล้านเนี่ยผมว่ามันยังกำไร 2-3 แสนเองนะมันจะร้อนแรงอะไรก็งงอยู่เนี่ย10ล้านมันต้องกำไร5ล้านแล้วสิเนี่ยเออนะผมก็เห็นมันก็ยังงี่เง่างงแงงงแดงอยู่ไม่เห็นมันจะทำให้รวยเลยเลยนะครับซื้อหุ้นตัวไหนรวยมั้งอ่ะไม่มีหรอกนะฮะดังนั้นตลาดมันยังไม่ได้ร้อนแรงนะครับมันไปขาขึ้นนะครับ BDMS นะมี BDMS ก็ซื้อแล้วถือไปนะ BDMS เราดูนิดนึง BDMS ในระยะกลางนะครับ BDMS นะครับระยะกลาง BDMS เป็นอะไรเนี่ยหาไม่เจอเว้ยระยะกลาง BDMS ยังเป็นอยู่ไซเคิลเดียวกับสผ.นะครับคือยังอยู่ในช่วงของการใกล้เปลี่ยนไปขาขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจะยังไม่วิ่งแรงนะครับรอเบรกส่วนระยะสั้น BDMS นะครับ BDMS ระยะสั้นก็จะเป็นขาขึ้นแล้วนะครับคือขาสั้นเป็นขึ้นเดี๋ยวขายาวเป็นขึ้นก็จะวิ่งแรงนะฮะก็ต้องดูกราฟว่าผ่านเท่าไหร่นะฮะสำหรับ BDMS นะครับผ่านเท่าไหร่ค่าถึงจะไปค่ะ BDMS ครับ weekly chart นะครับweekly chart ผมดูนิดนึงค่ะผ่านเท่าไหร่นะฮะโอ้ใกล้แล้วนะฮะมาก็เซตไว้ที่21.30 บาทนะฮะรอบเบรกตรงนั้นนะคะ21.30 บาทก็จะขึ้นแรงระยะกลางจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับบาท30ไอ้คำว่าแรงของ BDMS นี่มันก็ไม่ถือว่าแรงๆไปก็23.40 บาท 23.50 บาทนะไม่ใช่แรงแบบ30อะไรอย่างงี้นะครับไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่เอาแค่นั้นแหละใช่แล้วก็จะไปชนแนวต้านอีกทีก็จะแถว24.70 บาทนะฮะโอเคถ้าผ่าน25 บาทไปได้อันนี้แรงแล้ว อันนี้ก็จะเริ่มไปแล้วนะครับเพราะนั้น BDMS นะครับก็มันจะเหมือนกับสอพอซื้อแล้วไม่ขึ้นแรงสักทีนะครับรอระยะกลางเปลี่ยนไปขาขึ้นก่อนค่ะนะครับซึ่งก็เราต้องดูว่ามันโมดิฟายมาจากระยะสั้นระยะสั้นมันเปลี่ยนไปขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นระยะกลางก็คาดการณ์ว่าจะเปลี่ยนในที่สุดนะครับรอเวลากันแค่นั้นอดทนถืออดทนถือนะครับต้องการหุ้นราคาต่ำก็ต้องอดทนถือนะครับค่ะนะครับแล้วหุ้นแบบนี้มันก็ต้องซื้อที่ต่ำนะครับไปซื้อตอนที่มันวิ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะค่ะนะครับอันนี้คือ BDMS นะครับ BDMS นะคะใช่ตายแล้วโอ้ยคนนี้แบบถามมาเยอะใครจะไปตอบให้นะครับอาจารย์นิพนธ์ชอบไหมคะยังถือได้ไหม CPF TMB PTGC สผ.นะฮะ CPF เพิ่งเริ่มขึ้นนะถือไปเรื่อยๆใจเย็นๆ TMB กำลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับเบรกราคาจะแถวเนี้ยนะครับ TMB นะครับPTGC ก็เลทโปรฟิตรันไปรอขายปตท.สผ.ก็อ่อนตัวซื้อได้นะครับทั้งหมดชอบทุกตัวนะครับชอบทุกตัวทีมีกำลังเป็นขาขึ้นเนาะใช่แต่ถ้าถามเมื่อเดือนที่แล้วก็จะบอกไม่ชอบตัวไหนเลยนะตอนนี้บูตลาดตอนนี้มันเป็นบูบูก็ต้องทำใจให้เป็นบูนะ BS ต้นทุน200ยังไปต่อไปครับBS ยังไปต่ออีกนะครับแต่ย่อไหมก็เบรก3มาแล้ว BS นะฮะ BS นะครับย่ออย่างมากก็206นะไม่น่าจะย่อขนาดวันนี้ใช่ได้ที่206ใช่ตอนนี้มาชนแนวต้านอยู่ล่ะยังเดี๋ยวดูนิดนึงค่ะ216ก็แถวนี้นะครับก็สไตล์ก็เพิ่งขึ้นมานะระยะวีคเพิ่งขึ้นมาแล้วก็เพิ่งปรับฐานเป็นสัปดาห์แรกนะค่ะโดยมีแนวรับของรายสัปดาห์อยู่ที่206นะครับวอลุ่มก็ไม่เยอะอะไรก็ให้เขาปรับฐานนิดนึงเพราะว่าในระยะวิ่งมันเป็นโอเวอร์บอร์ดนะฮะค่ะนะครับก็ยังไม่ต้องเข้าไปซื้อก็ได้นะถ้ามีอยู่ก็ถือไว้ทนๆหน่อยนะค่ะ202แนวรับสำคัญนะครับแนวรับสำคัญ202นะคะครับแนวรับอันนี้ก็เป็นบำรุงราษฎร์นะ202
ก็มีอะไรกันอีกนะครับ SCC ซื้อแถวนี้เลยปูนใหญ่เหรอพี่ปูนใหญ่เหรอซื้อแถวนี้เลยแต่คุณอดทนน้ำหนักนะปูนใหญ่ซื้อแถวนี้เลยผมว่าสผมันเลยวันซื้อผมมาแล้วใช่ค่ะเวลาเราซื้อหุ้นเก่งกำไรเนี่ยต้องซื้อตอนที่มันน่ากลัวไอ้วันที่มันลงไปวันนั้นพุ่งจนเป็น87นะพอประมาณ90แล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าซื้อแล้วนะครับมีอะไรไหม JWD ขายไปนานแล้วเอ้าขายไปนานแล้วอะไรมันเพิ่งลงเนี่ย JWD นะจะขายไปนานได้ยังไงล่ะมันเพิ่งลงวันแรกนี่ใช่ไหมขายไปนานแล้วแสดงว่าขายหมูดิค่ะมันเพิ่งลงได้2วันเองนะฮะเพิ่งปรับฐานได้2วันนะครับก็ดูการปรับฐานก็แนวรับก็อยู่ที่ตัว10.60 บาทนะฮะก็ยังเป็นหุ้นที่ขึ้นต่อได้อีกเยอะนะครับตอนนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับขึ้นขาขึ้นก็น่าจะครบไปแล้วก็ย่อไม่เยอะหรอกนะครับลงมาไม่มีวอลุ่มก็ยังหาจังหวะด้วยกันนะครับดูทัก4-5 วัน 6-7 วัน 8-9 วันสำหรับคนที่ถือยาวก็ถือต่อไปนะครับนะครับอย่าง JWD ยังเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับยังไปต่ออีกนะครับใจเย็นๆ AOT เป็นขาขึ้นเป้าก็62ก็ใกล้60แล้วนะครับก็ดูจังหวะขายนะใช่ค่าขายหมูเสียดายมากนะครับต้องอดทนนะครับถ้าซื้อหุ้นข้างล่างเนี่ยต้องอดทนนะพอเราซื้อมานานๆพอมันกำไรจุดหนึ่งอ่ะไอ้จิตวิญญาณมันจะได้ให้เราอยากจะขายค่ะนะครับทิปนะฮะคือหุ้นพวกนี้ผมบอกนิดนึงนะหุ้นพวกนี้มันเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยงไม่ว่าทิป BLA เนี่ยเพราะฉะนั้นตลาดพอตลาดตอนนี้ต้องบอกตลาดมันเริ่มมีความเสี่ยงถูกไหมครับค่ะเพราะนั้นหุ้นพวกนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นนะฮะมันต้องรอให้ตลาดมีความเสี่ยงใหม่ก่อนนะฮะเราจะสังเกตว่าตอนนี้หุ้นลงไฟฟ้าหุ้นหุ้นประกันพวกนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นเพราะมันเป็นหุ้นที่เป็นดีฟเฟนซีฟเป็นหุ้นที่ไม่มีความเสี่ยงมันก็จะไม่ค่อยขึ้นนะฮะแต่หุ้นที่มันเสี่ยงเยอะๆมันจะขึ้น AOT เงี้ยนะครับปตท.เงี้ยตผ.เงี้ยนะครับแบงค์เงี้ยความเสี่ยงมันสูงเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นนะครับผมยังแนะนำนะครับว่าโลจิสติกอ่ะ WSA น่าสนใจนะฮะซื้อเมื่อวานเนี่ยมันย่อลงมาก็ซื้อถ้าใครซื้อเยอะๆนะถ้าซื้อได้น้อยก็ซื้อวันไหนก็ได้ซื้อแล้วถือไว้หรือว่าตัวเบมหรือว่ายังอื่นๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่วันหนึ่งพอขึ้นแล้วมันจะขึ้นทุกตัวแหละนะ GPSC เนี่ยมันลอยไปแล้วนะครับใช่ GPSC มันลอยไปแล้วมันทำนิวไฮไปแล้วมันขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะมันถ้าเราเห็นการคิดของราคาแบบนี้นะครับจริงๆมันเบรกนิวไฮมาตั้งแต่11บาทสลึงนะครับแล้วถ้าไม่ซื้อนะครับตอนนี้มันวิ่งหลังเป็นขาขึ้นแล้วโดยหลักก็คือว่าเหมือนกับว่าเราซื้อไม่ทันนะรู้ไหมฮะเราควรซื้อจังหวะที่มันย่อลงไปหรือจังหวะที่มันเบรกนะครับแล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันไม่เหมาะกับการที่สร้างนิสัยมาซื้อหุ้นตอนที่มันเบรกแล้วนะฮะนะครับก็มีอะไรอีกคุณมอนไหนๆดูพี่ CHG นะครับ CHG ก็วันนี้ก็กราฟก็ดูดีไม่ใช่นะแนะนำมาตั้งแต่ก่อนก่อนที่จีนะครับจุฬาลัตใช่ก็คือวันนี้ที่จริงอ่ะคือถ้ามันเป็นแดงอย่างนี้นะถึงที่วันมันแดงอย่างนี้แสดงว่าที่ซื้อมาแสดงว่ามันยังไม่ไปนะฮะแต่มันก็จะไม่ลงนะมันจะไม่ลงนะมันจะไม่ยืนเหนือ2.52 บาทเนี่ยได้นานๆเลยนะครับแล้วค่อยขึ้นแรงๆนะแต่จริงๆถ้ามันจะไปวันนี้มันต้องตอนดูตอนบ่ายเลยกันถ้าบ่ายนี้มันไม่ไปเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะยืนออกคางแล้วล่ะโดยใช้แนวรับ250-252นะครับแล้วท่านยืน252ได้มันจะยืนเหนือเส้น200วันนะฮะมันก็จะสะสมกำลังสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะขึ้นต่ออยู่ดีนะครับมันไม่ควรหลุด250ลงไปอีกแล้วนะฮะโดยเฉพาะสต็อปลอสที่2.44 บาทไม่ควรหลุดลงไปเลยนะฮะถ้าหลุดลงไปแพทเทิร์นก็ยังก็จะเริ่มเป็นขาลงก็จะดูไม่ดีนะครับเพราะนั้นใครซื้อ CHG ไว้ก็ตามเทคนิคตามที่ผมบอกเนี่ยนะครับดูตามไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปตื่นตระหนกวันนี้ก็ยังยืนอยู่ถือว่าปกติอยู่นะฮะยังไม่ได้บอกให้ขายอะไร KTC นะครับ KTC ในตัวของ Weekly Chart ยังเป็นมันเปลี่ยนหรือยัง KTC นะครับมันจะเป็นขาลงอยู่นะครับขาลงไม่ถึงว่าไอการที่เด้งกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับ
มันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหรือยังนะครับมันก็คืออยู่ในช่วงที่สะสมหุ้นอยู่นะครับให้เราดูว่าถ้ามันจะขึ้นจริงนะมันจะต้องผ่าน121บาทขึ้นไปนะครับผ่าน121บาทขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้ทรงมันยังเป็นขาลงที่เรียกว่า B แล้วลงคำ C ตำแหน่งเนี้ยนะครับอีกทีนึงยังลงไม่จบนะฮะนี่คือ KKTC นะฮะบ้านปูพาวเวอร์นะครับก็น่าจะเป็นแถวๆ26นะฮะ D-Tag นะฮะก็ต้องอดทนเหมือนกันนะครับ D-Tag วันนี้เป็นยังไงนะฮะก็ดูวันนี้นะฮะก็ยังยืนรับแรงขายอยู่นะครับก็อยู่ในช่วงปรับฐาน ABC แล้วล่ะนะฮะแล้วก็มันกดห้ามหลุดห้าม6.50 บาทแค่นั้นเองนะครับก็ถึงก็ยังมากก็ลงอีกบาทหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับโครงสร้างยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ถ้าหลุดนะฮะหลุดนะครับ5.50 บาทก็จะดูไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็สต็อปลอสมันอยู่ค่อนข้างที่จะไกลนะฮะดูมาร์กแรกก็ได้นะครับถ้าหลุด5.50 บาทเนี่ยผิดวิสัยของหุ้นขาขึ้นละนะครับจะผิดวิสัยของขาขึ้นเนี่ยก็คือมันถึงขึ้นมาจบรอบตั้งแต่หลุด5.50 บาทก็จะไม่ดีละนะครับแต่วอลุ่มตอนนี้เป็นวอลุ่มของการปรับฐานออกข้างมากกว่านะครับคือดีแทคต้องบอกว่าขึ้นมา 100% นะจากตรงนี้นะจากราคาโลนะครับขึ้นมาเท่าตัวดับเบิ้ลมาละถ้าเทียบกับAdvance เนี่ย Advance น่าจะอยู่ที่ประมาณตั้ง258นะฮะถือว่าถ้าซื้อพร้อมๆกันที่บัตรท็อปทั้งคู่นะฮะเพราะนั้นดีแทคก็จะถือว่าขึ้นมาเยอะกว่า Advance นะนะครับก็ต้องอดทนนะครับยังเป็นแพทเทิร์นยังเป็นขาขึ้นอยู่นะมาสต็อปลอส50.50 บาทถ้าหลุดก็จะดูไม่ดีนะการเล่นหุ้นสไตล์แบบนี้ไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันจะลงไปแต่เราต้องเวลาเราจะซื้อนะครับเราก็เจอเหตุการณ์ที่หุ้นขึ้นมาแล้วปรับฐานขึ้นแล้วปรับฐานเนี่ยบ่อยๆนะครับซึ่งเราก็ต้องคุ้นเคยกับมันนะครับว่ามี2เหตุการณ์ก็คือว่าดีนะถ้ามันขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็ขายทันแล้วก็ลงมารับกลับได้ทุกครั้งนะครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะเวลาเราขายไปแล้วเรามักจะลืมรับกลับลืมรับกลับไม่พอนะครับเราอย่ามารับกลับสูงกว่าเดิมนะจะเป็นแบบนี้เสมอแล้วนั้นบางครั้งเนี่ยการซื้อหุ้นโดยดู stop loss เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไม่อยากไปยุ่งกับมันเราไม่อยากไปเทรดไปอะไรเราก็ถือไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูจุด stop loss นะครับแล้วก็ถือไปเรื่อยๆนะครับพอหลุดจุดสต็อปลอสเราก็ขายเนี่ยพอวันหนึ่งเรามาดูเห็นว่าเราสามารถถือหุ้นในปีกนะโดยที่มันไม่หลุดสต็อปลอสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเด้งได้คือกำไร2-3 เท่าได้นะครับจากการฝึกนิสัยของการเทรดการลงทุนให้เป็นนะครับมีถามอีกไหมคะก็เห็นมีสปานี่มันขึ้นไปแล้วนะมันเป็นแท่งใหญ่ขึ้นแท่งชันขึ้นไปแล้วนะครับสปานะครับเราสแกนเจอสปานะครับที่ตอนที่มันจำไม่ผิดนะครับก็จะแถว13.50 บาทขึ้นมาแถวๆนี้ก็มันเบรกแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็ยังบอกให้ถืออยู่นะครับมันอยู่ในเขตโอเวอร์บอทแล้วมันคงปรับฐานนะฮะแค่มีอยู่ก็คือถือไว้นะครับก็จะเยอะเลยนะครับก็มีหุ้นอะไรอยู่ที่ถามมาทั้งหมดนะผมว่ามันมีรุ่นทุกตัวแหละนะครับจะเป็นอาซิฟาเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่อาซิฟาหุ้นมันยังไม่ขึ้นนะครับคือหุ้นตอนนี้ถ้าตลาดมันเป็นบูลลิชหมายถึงว่าที่ทุกคนมองไป 1,700-1,800 อ่ะสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือว่ามันจะทำให้หุ้นเนี่ยขึ้นได้หลายๆตัวมากขึ้นจากช่วงก่อนอาจจะขึ้น50 ตัวตอนนี้อาจจะเป็น120 ตัวนะฮะแล้วถ้าเซตมันจะไป 1,800 จริงๆมันอาจจะขึ้นได้ถึง300 ตัวนะฮะเพราะนั้นโอกาสที่มันจะอะไรนะครับจะตรงหุ้นที่เราถืออยู่นะครับมันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะฮะมาลีก็ยังไซด์เวย์อยู่นะครับการที่ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้แหละนะครับ38-38.50นี่แหละนะครับดูสต็อปลอสอย่างเดียวมาลีนะฮะก็โดยไม่ควรหลุดนะ38.50 บาทนะฮะวันนี้ก็วอลุ่มไม่มีก็เป็นหุ้นที่ก็อยู่ในอย่างระยะกลางยังไม่เปลี่ยนไปขาขึ้นนะครับต้องบอกว่าระยะกลางยังอยู่ในขาลงอยู่ด้วยนะครับเริ่มเป็นหุ้นที่อยู่ที่ทรงต่ำก่อนระยะกลางนะฮะน่าจะทำ ABC ไปแล้วนะครับแล้วก็หุ้นแบบแรกบางทีจะขึ้นอ่ะมันต้องทำสัญญาณรูปแบบกับตัวอีกทีหนึ่งนะครับโลของมันอยู่ที่32.50 บาทนะโอกาสที่มันจะทำแต่ภาพแบบนี้บางทีมันก็ไม่ทำนะ
ไปทำไม่ถือว่าจะลงไป3-2วิธีเรียกว่าดับเบิลบอททอมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ทำมันก็ยืนอยู่แล้วก็สุดท้ายมันก็วิ่งขึ้นไปเลยก็ทายนะครับแต่แนวโน้มที่จะยืนออกข้างค่อนข้างที่จะสูงนะครับสำหรับมารีนะถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรเราก็ออกไปก่อนก็ได้นะนะครับทำนองเนี้ยนะมีถามอีกไหมมีถามไม่เยอะไทยก็ขึ้นอยู่แต่พื้นฐานไม่ดีนะครับเรื่องเก็งกำไรไปไทยไทยเล่นนะครับอาม่าเป็นหุ้นตัวนึงที่เราสแกนมานะครับแล้วก็มินขึ้นแล้วก็เป็นตัวเดียวเป็นรู้สึกจะมีลง2ตัวสแกนไป13ตัวลงมา2ตัวแถวๆนี้ก็ถือว่าดูนิดนึงแล้วกันนะครับก็น่าจะลงมาทำ2แล้วนะครับแล้วก็ตามดูนะฮะตามดูก็ระยะสั้นเริ่มเปลี่ยนไปขึ้นแล้วนะครับแถวๆนี้นะฮะถ้าไม่หลุด16.80นะก็จะเริ่มเป็นทรงขึ้นต่อไปได้นะครับสำหรับอาม่านะฮะไม่มีหุ้นอะไรถือยาวนะ TU เนี่ยถือยาวได้ไหมคือจะคือหลายๆคนตอนนี้ถูกเซตข้อมงำแล้วอยากจะเข้ามาซื้อหุ้นแล้วถือยาวๆนะผมบอกเลยนะครับว่าสไตล์การเล่นหุ้นตอนนี้ไม่ต่างกับตอนที่คุณเทรดอยู่ตอน1550กับ1600คือต้องเทรดเป็นรอบนะขึ้นมาก็ขายไปแต่เมื่อคุณขายถูกเนี่ยนะคุณดูนะครับคุณขายถูกที่6.60แล้วคุณไปรับใหม่6 บาทนะคุณเอาไหมถ้าคุณถือไว้เฉยๆนะมันก็จะวนเวียนอยู่ไม่ได้ไปแรงๆนะฮะไม่ได้ไปแรงๆแบบที่เราคิดนะครับแต่การเทรดก็ไม่ได้ไม่ถือว่าเล่นรายวันไม่ถึงว่าต้องเล่นเป็นรอบๆของมันไปนะครับการที่ทูขายทรัพย์สินไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับอย่ามาพันกันฮะทู7.60ขายทรัพย์สินจะขึ้นไปถึงไหมเนี่ยอันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่สามารถคำนวณได้นะครับก็จะขึ้นไปเท่าไหร่นะฮะใจก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับระยะกลางเริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับก็จงถือต่อไปนะฮะต้องอดทนนะครับเพราะตลาดหุ้นเนี่ยมันตอนนี้มันบอกว่าถ้าจะเก็งกำไรนะครับคุณก็ต้องไปบล็อกเทรดคุณจะต้องไปซิงเกิลสต็อกนะคุณต้องไป DW ไปนะถ้าจะเก็งกำไรนะคือหุ้นที่มันเป็นหุ้นตัวเล็กๆแล้วเขาปั่นๆกันแรงๆกันคือช่วงนี้มันไม่มีไงไม่มีอย่าไปเล่นเลยหุ้นเล็กใช่มันไม่มีหุ้นปั่นนะหุ้นปั่นหุ้นเล็กดีๆเขาก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นมันโอกาสยากคุณต้องเปลี่ยน mindset ใช่ไหมคุณม่อนว่าถ้าคุณต้องการเก็งกำไรเนี่ย10 เท่าอะนะครับไม่ถือว่าคุณซื้อหุ้นใหญ่ขึ้น 100% แต่คุณซื้อหุ้นเล็กขึ้น 1,000% เนี่ยตอนนี้คุณไม่ต้องไปซื้อหุ้นเล็กคุณซื้อหุ้นใหญ่ตัวนั้นแหละค่ะแต่ใช้ขบวนการบล็อกเทรดเข้าไปซื้อไม่ดีDW เลยอะไรเงี้ยเล่นแรงDW ก็20 เท่านะDW จะแรงกว่าบล็อกเทรดด้วยใช่ใช่เกียร์ลิงแรงเกียร์ลิงจะแรงนะเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ว่าถ้าเราจะเก็งกำไรอะลองไปหาขบวนการวิธีการใหม่ที่จะมาเล่นหุ้นเพราะว่าไอ้หุ้นเล็กๆปัดๆเนี่ยเขาไม่เล่นกันแล้วนะฮะไม่มีใครมาทำให้มันนั่นแล้วนะครับพี่ดูมินอันดับ3มินก็วนมาใหม่สำหรับมินนะครับมินขึ้นมาแล้วก็ปรับฐานแล้วก็ไม่ได้หลุดนะครับไม่หลุดนะฮะดูนิดนึงทำ ABC นะครับปรับฐานไม่หลุดนะครับไม่หลุด37 บาทนะครับแล้วก็เริ่มกลับขึ้นมาใหม่นะครับก็ดูเป็นรีบาวไปก่อนแล้วกันนะครับทำไฮไหมพี่ตัวนี้มันใหญ่ดูแนวต้าน40 บาทจะลึงนะฮะคือมิ้นท์เนี่ยต้องบอกว่านะครับชนแล้วย่อคือมันขึ้นมาก่อนเซตนะฮะตอนเซตที่มันอยู่1,500นะมิ้นท์มันอยู่ที่33 บาทผมเคยแนะนำไปว่าถ้าผ่าน37มันจะวิ่งขึ้นไปมันก็ขึ้นไป42นะแต่ขณะที่เซตที่อยู่ที่เดิมมันจะมีหุ้นกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มโรงแรมเนี่ยมันขึ้นมาก่อนเพราะนั้นพอเช็ดก็ขึ้นกันมันก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นนะฮะอันนี้พอมันปรับฐานอยู่เนี่ยจังหวะที่ดีของเขาก็คือเขาก็รู้แหละว่าหุ้นของเขาเนี่ยใครก็กำไรแถวๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ไปหรอกนะเราเห็นว่าวันนี้มันขึ้นมาวอลุ่มบานเลยไปเออมันเป็นแรงขายอ๋อเป็นแรงขายมันเป็นแรงขายอยู่มันผมยกตัวอย่างอีก2 ตัวนะครับเราจะเห็นภาพชัดก็คือสวัสดิ์กับเมืองไทยเหมือนกันมันขึ้นมาก่อนในช่วงที่เซ็ตเขายังไม่ผ่าน1,600อ่ะเพราะนั้นพอมาแถวๆนี้เขาก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องลงนะเพราะนั้นถ้าคุณจะเล่นมินนะคุณดูสต็อปลอสนะครับที่38.50ถ้าหลุดมันจะเป็นขาลงนะมันไม่ทำออทามไฮหรอเออมันไม่ทำมันไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันขึ้นมาจากคุณบ้างคิดดู33เนี่ยขึ้นไป43ใช่ไหม10 บาท
มันขึ้นไป 30% เนี่ยนะที่เซตตอนนี้เซตเพิ่งขึ้นมา 8% นะฮะคือมันขึ้นมาก่อนแล้วอะโดยหลักก็คือว่าคุณแพงก่อนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณจะขึ้นต่อไปคุณก็จะโดนคนขายใส่ถูกไหมฮะเขาเอาลงมาแล้วมายืนรับจะเห็นว่ามิ้นนะครับเริ่มลงมาตั้งแต่ตอนที่เซตตั้งแต่วันที่กรกฎาคมแล้วเริ่มลงมานะครับตั้งแต่กรกฎาคมแล้วพอสิงหาพอเซตก็ขึ้นกันนะครับเขาก็ไม่ขึ้นเขาก็จะยืนอยู่ข้างล่างแหละแล้วคราวนี้ก็มีเราเห็นว่ามันมีพวดวอลุ่มเข้ามาเลยนะฮะแต่วอลุ่มเยอะมากอ่ะราคาหุ้นก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ดูแล้วกันถ้ามันเบรกขึ้นไปนะฮะเบรก40 บาทสลึงขึ้นไปมันก็จะมีแนวต้านทุกแนวก็อย่างมากก็42อะไรเงี้ยนะครับที่หัวเดิมนะใช่ใช่เพราะว่ามันชน42.25เมื่อเช้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ย่อลงมาต้องทะลุไปนะถึงจะยืนได้ใช่ไหมคะใช่คือถ้าอธิบายในลักษณะของฟันโฟที่เข้าไปเล่นคือถ้ามันเป็นหุ้นพวกนี้มันจะเป็นหุ้นสถาบันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็จะวนตัวตัวที่ขึ้นมาเยอะแล้วก็จะไม่เอาขึ้นไปในระยะกลางนะเขาก็ตอนนี้เขาก็จะถ่ายหุ้นไปอยู่ที่แลนด์เฮาส์ดับเป็น USA และพวกนี้ที่หุ้นมันยังไม่ขึ้นที่เป็นขนาดกลางนะเขาก็จะถ่ายไปพวกนี้แต่ตัวหลักของเขาอ่ะนั่นแหละปตท.เอลทีเคแบงค์อะไรอย่างเงี้ยเอลทีตัวหลักๆก็ดึงขึ้นไปลักษณะแบบนั้นค่ะค่ะคือหุ้นระยะกลางหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเวลามันขึ้นแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นเยอะไงมันเป็นตัวทำกำไรนะแต่ตัวใหญ่แต่จริงๆมันเป็นตัวทำเซ็ตซึ่งเขาก็จะหาประโยชน์จากเซ็ตแล้วก็ตัวเซ็ต50ตัวของที่เฟกไปคู่กันก็ถือว่าเขาได้เยอะนะค่ะค่ะนะครับตลาดจะไม่ปิดนะฮะนักทุนนะลองดูก็ต้องอดทนนะครับซื้อหุ้นให้ดี CKP CPF ก็ถือต่อนะครับอย่าไปดูมันมา EKS นี่เห็นถามมาหลายครั้งแล้วนะครับคนเดิมหรือเปล่าเนี่ย EKS นะครับ CKS โรงพยาบาลนะครับก็มันขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็ชนเส้น200วันนะครับก็มันก็มีฟอร์มนะการขึ้นรอบนี้ของมันก็น่าเชื่อถือได้นะครับว่ามันจะเริ่มขึ้นมาพร้อมกลุ่มโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลเอกชัยนะครับก็โรงพยาบาลมันเป็นกลุ่มที่เป็นแนวโน้มขึ้นนะครับเกือบทุกตัวนะฮะก็ตอนนี้มันก็อยู่ขึ้นอยู่นะครับก็เราจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับสัญญาณทางเทคนิคก็คอนเฟิร์มทั้งหมดนะครับก็น่าจะถือไว้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีการย่อลงมาจะแถว5.50 5.40อะไรเงี้ยนะครับก็ย่อลงมาได้นะครับถ้าแต่ขึ้นต่อเนื่องห้ามหลุด5.55 บาทก็ยังขึ้นต่อเนื่องได้อยู่นะครับปิดละครับปิดบวกค่ะ35,000ก็วอลุ่มแบบนี้ถ้าจะบ่ายมาเล่นต่อเลยวอลุ่มก็จะ 7-80,000 แล้วเซ็ตไม่ไปไหนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนบ่ายก็สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าไม่ให้มันขึ้นนะเข้าไปเล่นทุนเล็กต่อไปนะให้วอลุ่มมันน้อยนะฮะแล้วก็ตลาดจะ60,000-70,000อะไรเงี้ยอาจจะ65,000อะไรเงี้ยนะครับเป็นการพักฐานนะครับพักได้ 3-4 วันนะเพราะนั้นในช่วง 3-4 วันเนี้ยก็คาดว่าจะเป็นหุ้นเล็กหุ้นกลางที่จะเข้ามานะครับส่วนหุ้นใหญ่ก็จะอยู่ตามกลุ่มน้ำมันนะครับก็ดูน้ำมันละกันนะฮะถ้าถึงเมื่อคืนนี้น้ำมันลงพรุ่งนี้ก็อาจจะเอาแอดวานซ์ขึ้นอะไรเงี้ยนะยังสู้อยู่นะยังขึ้นอยู่ต้องว่าแบบนั้นอย่ากังวลกับเส้นมากกังวลกับพอร์ตเรานะครับคือจะเห็นว่าไม่ค่อยกำไรเท่าไหร่หรอกนะฮะคนเล่นหุ้นไม่ได้กำไรเท่าไหร่หรอกนะค่ะมีคำถามอีกไหมคะหมดแล้วนะคงหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งเนาะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันวันนี้เนาะแล้วเราไปทานข้าวกันนะครับเดี๋ยวเจอกันแล้วก็เจอกันใหม่ตอนเย็นใช่ใช่ครับขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอดทนในการซื้อแล้วก็อดทนถือนะครับกำไรพอสมควรแก่เหตุนะครับก็เพื่อประทังชีวิตได้นะครับจะไม่รวยต้องบอกว่าแบบนั้นนะครับเกียรตินะครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์นะคะสำหรับท่านทุนที่อยากอบรมสัมมนากับคุณนิพนธ์นะวันที่1ตุลานะอย่าลืมจองรีบจองมานะซื้อก่อนนั่งก่อนนะซื้อหลังนั่งหลังนะที่เบอร์0864902823นะคะ0864902823นะคะสำหรับเรื่องราวหัวกระตุดแล้วก็บีกินอเกน1วันเต็มๆนะก็มาเติมเต็มกันให้เต็มนะคะนักทุนเตรียมความพร้อม1,700 1,800 1,900กัน
แล้วเราจะรวยกันไหมมานะคะก็วันอาทิตย์นี่แหละวันที่1ตุลาคมนะคะค่ะใครยังไม่ตัดสินใจก็ตัดสินใจได้เลยนะความรู้ลงทุนกันบ้างนะเดี๋ยวไปกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ